ป็นเขาเรียกว่าเราสามารถเลือกเอฟเฟกต์ต่างๆได้แบบนี้2อันนะครับก็ขึ้นอยู่ความสว่างก็ลดความสว่างลงไปหน่อยนะครับถ้าถ่ายตรงนี้นี่แต่ว่านี่ที่ผมพรีเซตไว้นะครับอุณหภูมิเคลวินก็แล้วแต่เราตั้งนะครับเราจะเห็นว่าพิกเซลมันก็จะมีทุกอุณหภูมิอันนี้เราวางผมชอบติดฟิล์มนะครับนั้นผมก็จะติดฟิล์มในเรื่องนี้เรามาดูว่าตัวนี้มันคืออะไรเสื้อลำเบอร์ก็0593326นะครับเปิดแล้วแต่ออกมาแล้วครับนี่กล่องนี้เลยรีเฟกไหมไม่น่ารีเฟกเท่าไหร่นะนี่คือตัวสินค้ามันคือไลก้า M11 ไลก้า M11 สีดำนะครับไอ้นี่สีดำแล้วก็เมื่อมีไลก้าแล้วก็ต้องใช้แล้วก็ไลก้า M11 นะครับส่วนวิดีโอที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยเป็น Leica CL ใช้เลนตัว Leica ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเบอร์1.4นะครับไม่ได้มีใครมาแกะรีวิวกันเท่าไหร่นี่ Leica ตัวนี้ก็คือ M11 นี่คือคู่มือเปิดออกมาก็จะมีคู่มือตามสไตล์ของเยอรมันนะครับนี่กล่องนอกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่กล่องในเนี่ยดูดีเลยนี่คือตัวบอดี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดมากมองต้องหยิบมาให้ดูนี่คือตัวบอดี้ตัวไลก้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แหละนะครับติดฟิล์มแล้วก็ใส่เลนส์นี่ดำทะมึนเลยอาจจะบอกว่าถ้าล่วงก็คือแพงนิดหนึ่งนี่กูเสือดำนี่ไลก้า M11 แล้วก็มีชาร์จเกอร์ดีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่มีชาร์จเจอร์แล้วก็มีสาย USB-C นะครับแล้วก็มีสิ่งสำคัญเลยสายคล้องคอของทางไลก้าเขาเองนะครับส่วนเลนล่ะนานๆทีเรามาเล่นภาพนิ่งกันอันนี้เป็นกล่องเลนนะสำหรับทางไลก้าเขาต้นข้างที่จะเป็นพรีเมียมหน่อยวัสดุนะครับเลนก็ตัวใหม่เหมือนกันหลายๆคนอาจจะอยากจะได้ก็กระซิบมาแล้วกันนะครับอยากจะได้ก็กระซิบมาว่านี่คือตัว Leica M11 นะครับ Leica M11 แล้วก็นี่เลน35นะครับนี่คือตัวเลนขนาดรูทเขาก็มีเอกลักษณ์ในการปิดเหมือนกันนะเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้นะครับ2อย่างนี้นะครับนี่คู่กันก็คือ Leica M11 แล้วก็35แล้วก็อาจจะซื้อเบอร์50อีกเบอร์หนึ่งในอนาคตก็แล้วแต่นะครับแต่เบสิกก็เริ่มต้นที่ตัว35ตัวนี้ได้เลยสำหรับ Leica 11ส่วนอันนี้สาย USB-C ส่วนด้านหลังก็ตัว Aperture MT Pro นะครับผมก็มีไฟนิดๆหน่อยอยู่ด้านหลังส่วนตัวกล้องผมจะมาใส่เลนส์ติดฟิล์มแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ทดสอบว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่าขอบคุณครับไปแล้วครับ